คุณหวานค่ะคุณหวานสวัสดีค่ะเอาฟังโทรศัพท์นะเข้าสายแล้วเสียงได้ยินเสียงหัวเราะเราอยู่เลยสวัสดีครับคุณหวานคุณหวานบอกว่าอย่างนี้ค่ะพี่น้อมคุณถนอมพี่หวานสงสัยใช่ไหมสงสัยใช่ไหมใช่ค่ะว่าทำไมวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ต้องเสียเงินถามพี่หวานก่อนพี่หวานอายุเท่าไหร่คะ73ค่ะเอาพี่หวานเป็นกลุ่มเสี่ยงอยู่นะทำไมพี่หวานถามคำถามนี้คะทำไมถามคำถามนี้ก็ต้องไปฉีดวัคซีนที่ศิริราชแล้วก็เสียเงินก็บอกเขาว่าเดี๋ยวหยุดก่อนหยุดก่อนฟังก่อนนะบ้านอยู่ไหนอ่ะบ้านอยู่ไหนบ้านอยู่ปทุมค่ะแล้วบัตรทองอยู่ไหนอ่ะเป็นสิทธิ์ข้าราชการค่ะเป็นสิทธิ์ข้าราชการสิทธิ์ข้าราชการเขาให้สิทธิ์บัตรทองอ่ะพี่ให้กลุ่มเสี่ยง7กลุ่มเสี่ยงนะใช่ค่ะพี่น้อง อย่างนี้ค่ะคุณถนอมฟังรายการที่หมอจะเด็ดมาออกรายการนะคะเมื่อวันที่21เดือนมิถุนายนนะคะท่านบอกว่าทุกกลุ่มเสี่ยงนะคะทุกกลุ่มเสี่ยงได้หมดทุกสิทธิ์ได้หมดทุกสิทธิ์ค่ะแล้วของคุณพี่เนี่ยคุณพี่หวานเนี่ยคุณป้าหวานเนี่ยไปฉีดเจ้าหน้าที่เขาว่ายังไงคะตอนที่ฉีดทำไมถึงได้จ่ายเงินเดี๋ยวก่อนอันนี้ผมว่าแกไปผิดโรงพยาบาลพี่อันนี้มันเป็นนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขนะสปสช.สปสช.สปสช.กระทรวงสาธารณสุขสปสช.ให้กลุ่มเสี่ยงทุกสิทธิ์ใช่ไหมพี่หนอมใน7กลุ่มเสี่ยงถ้าอายุ65ปีถึงให้การได้ด้วยถูกไหมพี่หวานถูกไหมถูกนะถูกต้องค่ะค่ะแต่ว่าโรงพยาบาลศรีราชไม่ใช่กระทรวงสาธารณสุขนะไม่ได้อยู่ในโรงพยาบาลเครือข่ายต้องเป็นโรงพยาบาลรัฐเป็นโรงพยาบาลสังกัดอว.ทุกปีก็ไปฉีดนะคะทุกปีก็ไม่เห็นเสียเงินเลยนะคะแต่ทำไมปีนี้เสียเงินอันนี้นะคะใน7กลุ่มเสี่ยงก็คือโรงพยาบาลรัฐรพสต.ศูนย์การแพทย์ชุมชนศูนย์บริการสาธารณสุขในพื้นที่กทม.และคลินิกเอกชนที่เข้าร่วมโครงการในพื้นที่กทม.นะคะอันนี้คือก็ย้ำว่าต้องโรงพยาบาลรัฐด้วยศรีราชมีโรงพยาบาลรัฐใช่ไหมคะพี่จ่ายไปเท่าไหร่ครับจ่ายไป295บาทจ่ายมั่งไม่ได้เหรออะไรนะคะเสียค่ารถจากปทุมไปตั้งมากกว่า295แต่เกิดก็สงสัยว่าตกลงต้องจ่ายไม่เป็นไรพี่ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมเก็บข้อมูลไปเดี๋ยวผมเก็บข้อมูลไปผมไม่อยากให้พูดเป็นความไม่ถูกต้องออกไปนะเดี๋ยวเพราะว่าเบื้องต้นก็คือโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกระทรวงอวกับกระทรวงสาธารณสุขเดี๋ยวผมค่อยถามหมอเจเด็ดให้เป็นความรู้พี่ขอบคุณพี่หวานตามนี้ก่อนนะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ